วัสดีค่ะพบกับรายการทุ่งแสงตะวันวันนี้ทุ่งแสงตะวันจะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารการกินนะคะแต่ละภูมิภาคแต่ละภาคก็จะมีเมนูอาหารต่างๆกันที่ถือว่าเด็ดแต่ส่วนมากเมนูเด็ดๆเนี่ยมันจะมักจะดิบๆค่ะแล้วไอ้ที่ดิบๆเนี่ยมักจะมีเรื่องเกิดขึ้นเสมอเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูก้อยดิบปลาร้าดิบปลาส้มดิบอะไรก็แล้วแต่ทำไมถึงต้องรณรงค์เรื่องนี้กันเด็กๆอย่าพลาดนะคะสักครู่ติดตามค่ะทรายน้ำคือแหล่งอาหารของผู้คนในน้ำมีปลาซึ่งก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมทางอาหารที่หลากหลายเมนูปลาเป็นอาหารธรรมชาติที่สำคัญของคนเกือบทุกภูมิภาคโดยเฉพาะภาคอีสานหนุ่มวาและเดี่ยวเด็กนักจับปลาแห่งตำบลเจ้าท่าอำเภอกำมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์มักนัดรวมตัวกันที่ริมน้ำชีแบบนี้เป็นประจำทั้ง3คนชอบกินปลาเป็นชีวิตจิตใจวันนี้ตั้งใจหาปลาไปทำอะไรกินกันนะในปลาห้อง1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ได้หลายอยู่ตัวนี่เยอะตัวละแบบนี้ปลาตะเพียนโอ้ได้หลายอยู่ปลาตะเพียนเนี่ยยังกินดีล่ะก้อยดิบก้อยก้อยเนาะเออเดี๋ยวแมวให้ไถ่ละเอาซ้ำนี่ล่ะกับเปิ้ลปลาเดี๋ยวปลาปลาเศร้ามึงหันมูข่อยได้ยินว่ามูเจ้าสิกินก้อยปลาดิบมันบ่ตะยานกินบ่ได้กินบ่ได้ผู้เฒ่าเป็นไหมพวกเราคือผู้พิทักษ์ตับใบตองแอฟและแพรวาคือผู้พิทักษ์ตับวันนี้ขออาสามาพิทักษ์ตับไปไปเอาจะไปหาสนใจไปหาปล่อยปลากินบ่เฮาไปไปดูไปแล้วภารกิจของผู้พิทักษ์ตับคงจะไม่ง่ายนะเรามาบัดนี้พี่น้องเอ้ยล่ะคนอีสานเฮานี่กันกินอยู่บ่คือกันล่ะกินน้อยผู้ป่าแล้วแต่เฮาสิหาได้เอ้ล่ะความปลอดภัยนั้นมีน้อยกินก้อยป่าสุกบ่ว่าล่ะปลาเก่าซอยปลาขาวน่าจับเอามาแลกขี้เอามาบี้ใส่หมดแดงล่ะท่านคุณหมอเพิ่นบอกแก้ให้เจ้าตาเรื่องปลาดีล่ะยาสุกินน้อตามใจกะโหลกภัยเอ้ยสิมาตองแม่แมวได้ปลาบ่ลูกได้หลายบ่ได้แม่เบิ่งกันนะสิเฮ็ดหยังกินกันนั่นเนี่ยเอาก้อยเนาะได้แม่ไปเฮ็ดให้เนาะเก่งกันแท้แม่ยาเป้ากินหนังล่ะครูบอกการกินปลาดิบมันเฮ็ดให้เป็นโรคพยาธิใบไม้ตับแล้วก็ยังเฮ็ดให้เป็นโรคมะเร็งท่อน้ําดีน้ําเด้อปลาน้ําจืดที่มันมีเกล็ดมันมีพยาธิเด้พยาธิเจ้าหูบ่พยาธิมีหลายอยู่ในปลาน้ําจืดที่มีเกล็ดสีขาวเช่นปลาตะเพียนปลาขาวหน้าปลาแก้มช่ำปลาขาวมุ่นปลาซิ่วปลาตะเพียนปลาขาวหน้าปลาแก้มช่ำปลาขาวมุ่นปลาซิ่วปลาซอยหยุดหยุดแล้วผู้ข่อยงูแล้วเดี๋ยวข่อยได้เฮ็ดปลาสุกกินดอกแม่แม่เฮ็ดปลาสุกกินเด้อครับแล้วแม่ไปเฮ็ดปลาสุกสุกกินครับล่ะมาบัดนี้พี่น้องเอ้ยหลายคนอีสานเฮานี่กันกินดูบ่คือกันล่ากินน้อยปุ๊บป่าแล้วแต่เฮาสิหาได้
และความปลอดภัยนั้นมีหน่อยกินก้อยปลาสุกบ่ว่าและปลาขาวซอยปลาขาวน่าจับเอามาแหลกขี้เอามาบีบีใส่หมดแดงและทางคุณหมอเพิ่นบอกแก้ให้เศร้าสาเรื่องปลาดีเฮ็ดและยาสุดกินน้อตามใจขลุกภัยเอ้ยที่มาสอนละพายในท้องสิแข็งด้านไว้ถ้ากินไปนั้นนาละยานหมูเจ้าเป็นคือว่าละกินก้อยปากกระบอยานละกินก้อยปากกระบอยานทั้งฝานจำจูแก้วบีละตายเป็นน้อจังตีละตายเป็นน้อจังตีกระย่อนว่ากินปลาดิบละสี่สิบห้าปีว่าท่านถึงก็เล่าตายนะเสียสิ้นในชุมชนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพากันร่วมใจรณรงค์หยุดกินเมนูปลาดิบมีหมอลำสื่อสารรณรงค์เรื่องการงดกินปลาดิบอย่างจริงจังพยาธิใบไม้ตับมาจากไหนวงจรชีวิตคือคนที่มีพยาธิใบไม้ตับอืดออกมาไข่พยาธิก็ออกมาพร้อมกันหอยน้ำจืดกินไข่พยาธิเข้าไปไข่พยาธิเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนช้อนชัยออกจากตัวหอยไปอาศัยอยู่กับปลาน้ำจืดชนิดต่างๆที่มีเกล็ดขาวเข้าไปทางครีบทางเกล็ดหรือฝังตัวในเนื้อปลาเมื่อคนจับปลามากินโดยไม่ผ่านการปรุงสุกพยาธิยังไม่ตายก็จะเข้าสู่ร่างกายของคนเจริญเติบโตเป็นพยาธิใบไม้ตับเต็มวัยส่วนคนที่เป็นพยาธิใบไม้ตับก็แพร่ไข่พยาธิต่อไปเป็นวงจรทำให้คนเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับและอาจจะกลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในที่สุดเห็นอย่างนั้นบ่เดี๋ยวนี้ร้านตำบักหุ่งในตำบลของเฮาขั้นเจ้าเลิกขายปลาดิบกันแล้วจะฮู้บ่งานเลี้ยงงานบุญขั้นเจ้าก็เลิกใช้เมนูปลาดิบทุกชนิดเฮ็ดให้คนในตำบลของเฮามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงบ่แม่นแต่ร้านตำบักหุ่งเด้ที่เซาใส่ปลาแดกดิบคนในหมู่บ้านของเฮาก็เซากินปลาดิบทุกชนิดเลยจังซั่นผู้เจ้าก็เซากินปลาดิบแล้วก็หันมากินปลาสุกติล่ะฟังดีคือบาดไฟลงมาคือบาดแดกนงกันบาดสงอยากหมายอยากจำสุกแล้วจังไปกินในนั้นล้านนาละนาคนไทยนารักษาชีวาเอาไว้ขนาดหน้าไม่ถึงคอยยำกินมั่มมั่มติพามวยติพามวยเมนูอาหารในภาคอีสานหลายเมนูมักจะเป็นอาหารที่ปรุงดิบโดยเฉพาะประเภทปลากินแล้วเสี่ยงกินตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับเช่นก้อยปลาลาบปลาดิบปลาส้มปลาจ่อมปลาร้าดิบและอีกหลากหลายเมนูกินแล้วเสี่ยงกินพยาธิใบไม้ตับเข้าไปด้วยหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการบีบมะนาวนั้นทำให้สุกหรือการดื่มเหล้าเป็นการช่วยฆ่าพยาธิได้ซึ่งไม่ถูกต้องพยาธิจะตายก็ต่อเมื่อปรุงอาหารให้สุกโดยผ่านความร้อนอย่างน้อย 5-15 นาทีค่ะบางคนเชื่อว่าเป็นพยาธิก็กินยาฆ่าพยาธิมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะคะสารคัดหลั่งจากพยาธิใบไม้ตับในร่างกายเราทำให้ท่อน้ำดีอักเสบหากอักเสบซ้ำๆคือต้นเหตุมะเร็งท่อน้ำดีนั่นเองปรุงสุกก่อนกินดีที่สุดค่ะปลาเช้ากินไปพยาธิบ่แม่นเต็มตับเฮาโลดเดียโอ้ยบ่อยากดอกถ้าหมู่เจ้าอยากฮู้ก็แค่ไปตรวจอยู่โรงพยาบาลให้หมอเพิ่นตรวจหาโรคพยาธิใบไม้ตับให้พวกเจ้าถ้าเพิ่นตรวจพ่อไว้เพิ่นก็สิรักษาให้พวกเจ้าหายไวฮ้อโล่งใจเหรอป้าๆนั่งบ่ป้า
ฟองเงินตาเงินฟองเงินตาแสนตาคุณจะทำใจกันเอาไว้คุณจะทำใจกันเอาไว้นับบนไฟย่าให้ต่อย่าให้ลำสารหมอออกบ้านออกบ้านที่ผ่านใหม่เงินบ่ล้อมหมอเตือนหมอบอกแล้วนะหมอเตือนหมอบอกแล้วนะข้าวไปข้าตรวจไตจะลาพระญาติไม่มีไม่มีพระญาติไม่มีไม่มีหมอให้ตรวจฟรีไม่ต้องเป็นห่วงอย่าไปวัดดวงตายเคยหลายคำตาชิมาอยู่เคยหลายคำตาชิมาอยู่เคยมึงพญาสุกอให้หมอตรวจสารมอตายแล้วตายแล้วทางแก่หันชิมีคนดีสิบ่มีผลหลายคนดีสิบ่มีผลหลายเกิน40ปีมีประวัติเคยกินปลาดิบเคยกินยาถ่ายพยาธิพาซิควันเทลมีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งท่อน้ำดีให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลอำเภอใกล้บ้านเพื่อคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีเมื่อตรวจอุจจาระพบไข่พยาธิใบไม้ตับมากจะต้องอันตราซาวตรวจตับตรวจมะเร็งท่อน้ำดีหากตรวจพบเร็วผ่าตัดรักษาเร็วอาจรักษาหายรอดตายจากมะเร็งท่อน้ำดีปรุงซุปกระแซบได้คือกันห่างไกลโรคพยาธิใบไม้ตับอีกพร้อมจ้าเพื่อสุขภาพน้ำเด้อจ้าจ้ามากินปลาปรุงซุปน้ำกันเด้อจ้ากันจำช่วยกันทำช่วยกันรณรงค์กินปลาปรุงสุกห่างไกลโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีกินปลานั้นดีต่อสุขภาพทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะแต่ต้องกินปลาปรุงสุกเท่านั้นนะคะเห็นเมนูต่างๆหลายคนคงคิดสร้างสรรค์ได้มากมายเลยว่าต่อไปนี้จากอาหารที่เคยดิบๆนั้นเราจะปรุงเป็นอาหารสุกให้ดีได้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งพอหลายคนหิวแล้วต้องรีบเข้าครัวใช่ไหมคะอย่าลืมปรุงสุกด้วยค่ะขอบคุณเด็กๆนะคะที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆจากจังหวัดกาฬสินธุ์และขอบคุณกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ข้อมูลต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกๆคนค่ะ
ส่วนใครมีเมนูที่พัฒนามาจากเมนูปลาดิบของดิบต่างๆแล้วรู้สึกว่าอร่อยสุกก็กินได้อย่างดีบอกเล่าเรื่องราวต่างๆมาในเพจของทุ่งแสงตะวันนะคะยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ